ทูลกระหม่อมโชคเทยอ่านฟ้าใครเกอดี3วันทำอะไรก็เริ่มดีจะได้โชคเงินในเร็ววันดวงเป็นเอหรืออองเหนี่ยวามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการเออานอสำหรับเพื่อนคนใดที่เกอดีใน3วันดังต่อไปนี้เรียกได้ว่าจังหวะโชคโดดเด่นทำอะไรมักจะเริ่มดีจะเริ่มเข้าที่แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเจอกับปัญหามากมายก็ตามแต่เชื่อเถอะว่ารักจากภายในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนะชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนอย่างแน่นอนวันจันทร์คนที่เกิดดีในวันจันทร์ช่วงนี้อาจจะอารมณ์เสียมีปัญหาในเอหรือออเองของการตัดสินใจปัญหาในเอหรือออเองของการติดต่อเจรจาอาจจะทำให้ตัวคุณและคนรอบข้างวิตกกังวลได้หลังผ่านพ้นในช่วงรอบสัปดาห์นี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีปัญหาที่เกิดดีก็จะผ่านไปอย่างแน่นอนในส่วนของเอหรือออเองหน้าที่การงานในช่วงนี้อาจจะอีเครดีแต่แน่นอนว่าคุณมีผู้ช่วยที่ดีคุณจะได้รับกำลังใจจะได้รับการเสนอและจะผ่านพ้นไปในที่สุดไม่เกินระยะเวลา2เดือนนี้อย่างแน่สำหรับโชคชะตาในเอหรือออเองของการเงินเรียกได้ว่าอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่มีเป้าหมายกำลังมีโอกาสไต่ระดับไปในอีกก้าวหนึ่งชีวิตเริ่มมีเครดิตเริ่มพูดคุยกับคนอื่นได้เต็มปากความสุขความเจริญกำลังเข้ามาหากวันเกิดดีของคุณโชคดีโชคมาขอให้เก็บเอาไว้จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนสาธุเกิดดีวันพฤหัสสำหรับคนใดที่เกิดดีในวันพฤหัสบดีโชคชะตาของคุณเด่นชัดมาตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หารู้ไม่ว่าในเรื่องออเองโชคชะตาก็ยังมีปัญหาแทรกแซงเข้ามาอยู่ตลอดชีวิตของคุณเหมือนตกระกำลำบากแต่ถ้าหากคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรม SS มอนในการใช้ชีวิตคำพูดคำจาและกิริยาอาจเอาทางในการแสดงออกเชื่อเถอะว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นคนที่เกิดดีในวันพฤหัสบดีมักจะเป็นคนที่ปากร้ายอาเยแต่ใจดีถ้าคุณลองเปลี่ยนพฤติกรรม SS มาชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนอย่างแน่นอนหลังผ่านพ้นในรอบสัปดาห์นี้หน้าที่การงานและการเงินของคุณจะขึ้นสูงจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตอย่างที่ได้ใฝ่ฝันอีกทั้งใครที่กำลังมองหารถหรือบ้านหลังใหม่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่เกินกลางปีหน้าอย่างแน่แท้หากวันเกิดดีของคุณโชคดีโชคมาขอให้เก็บเอาไว้จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนสาธุเกิดดีวันเสาร์สำหรับใครที่เกิดดีในวันเสาร์ช่วงนี้โชคชะตาเด่นชัดหน้าที่การงานใดมักจะเกิดดีปัญหามาก่อนแล้วจะได้โชคลาภตามมาในภายหลังแม้ว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้นจะเย็ดเอากลำบากมากมายด้วยปัญหาการเงินและการงานอีกครั้งในช่วงนี้ยังมีปัญหาความรักอีกเชื่อว่าชีวิตของคนนั้นกำลังเจอกับวิบากก SS มอขอแนะนำว่าให้ในช่วงรอบสัปดาห์นี้ถึงรอบสัปดาห์หน้าพยายามหาทางไปสร้างบุญสร้างกุศลกราบพ่อกับแม่ช่วยเหลือคนที่ขาอยากไร้เข้าวัดเข้าวาทำผิดใจให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาขอเพียงทำตามที่บอกเรานี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตามคำแนะนำอย่างแน่นอนสำหรับ2อาทิตย์หน้านั้นชีวิตของคนที่เกิดดีในวันเสาร์จะเกิดดีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานและการเงินนั้นจะได้รับการอนุเคราะห์และพิจารณาเป็นพิเศษทำให้คนที่เกิดดีในวันเสาร์มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างผาสุกหากวันเกิดดีของคุณโชคดีโชคมาขอให้เก็บเอาไว้จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนสาธุ เจ๊อ๋อทนไม่ไหวส่งทนายตั้งผู้จัดการมรดกทันทีหลังถูกญาติเสียเต้ยหักหน้าความคืบหน้าเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนางวรรณลีหรือเจ๊อ๋อกล่าวว่า
ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการให้ทางทนายความไปยื่นศาลขอแต่งตั้งให้ตนเองซึ่งอยู่ในฐานะเป็นแม่บุญธรรมของน้องนิวเวียซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของเสียเต้ยเป็นผู้จัดการมรดกคาดว่าวันที่1 ธันวาคมหรืออย่างช้าวันที่2 ธันวาคมทางทนายความจะไปยื่นคำร้องต่อศาลตอนนี้เอกสารครบหมดแล้วค่ะแต่ใบมรณบัตรเสียเต้ยที่ทางญาติผู้ตายยังไม่เอามาให้นอกจากนี้เจ๋อยังเล่าถึงความคับแค้นใจในวันเผาศพเสียเต้ยให้ฟังด้วยว่าในวันเผาเสียเต้ยทางตนเองได้เตรียมซองบังสุกุลเอาไว้ทั้งสิ้น60 ซองซองละ1,000 บาทรวมเป็นเงิน60,000 บาทเพื่อให้ทางแขกของทางฝ่ายตนเองที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานร่วมกันบังสกุลอาทินายกอบต.ผู้จัดการธนาคารและผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายคนแต่ทางพิธีกรซึ่งเป็นญาติของทางเสียเต้ยกลับไม่มีการเรียกให้แขกทางฝั่งของตนเองรวมทั้งตนเองและญาติขึ้นไปร่วมบังสุกุลนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกไม่พอใจญาติทางเสียเต้ยก็คือบอกว่ารักเสียเต้ยแต่ไม่มีใครบวชหน้าไฟให้สักคนเดียวหรือถ้าไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ควรที่จะนุ่งขาวห่มขาวด้านทนายความของเจ๋อกล่าวว่าการไปเปิดเซฟเสียเต้ยที่ธนาคารนั้นคงเปิดไม่ได้เพราะธนาคารไม่ให้เปิดเนื่องจากไม่รู้ว่าใครเป็นคนมีสิทธิกันแน่ก็ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนส่วนคนที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้คือทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกก็คือบุตรบุญธรรมของเสียเต้ยคือน้องนิวเวียตอนนี้ยังเล็กอยู่คงร้องเองไม่ได้ดังนั้นต้องให้เจ๋อซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กไปร้องแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกแทนบุตรบุญธรรมซึ่งตอนนี้มีเจ๋อคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ส่วนพี่น้องญาติไม่มีสิทธิ์ซึ่งจะได้ทำให้เร็วที่สุดใน2 เดือน